วินาทีช่วยชีวิตลูกแมวติดในท่อระบายน้ำฝนเป็นความซนของลูกแมวที่เข้าไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำฝนของร้านอาหารภายในซอยประชาอุทิศ 58/3 ซึ่งเจ้าของร้านได้ยินเสียงร้องจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าลูกแมวอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตอาสาร่วมด้วยโพทอง04และร่วมด้วยกาญจนกุลชร01จึงรีบนำอุปกรณ์เข้าดำเนินการโดยอาสาได้ตรวจสอบจุดที่ลูกแมวติดจากนั้นจึงตัดท่อระบายน้ำและนำลูกแมวออกมาจากท่อได้อย่างปลอดภัยเจ้าของร้านอาหารรับเลี้ยงดูต่อไปพบเจอสัตว์ได้รับอันตรายต้องการความช่วยเหลือโทรได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677